ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราบริษัทโบรกเกอร์ไทยแลนด์นะครับโดยคุณโต้งไผ่ยักษ์นะครับผมพามาดูอันนี้คือไหหลำนะครับนี่เป็นเกาะไหหลำจริงๆนะครับที่ดินแดนที่เป็นเกาะนะครับใกล้ๆติดทะเลครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องไม้ฮวงหัวรี่ทำไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับผมเราไปดูกันเลยในบ้านคือในบ้านของคนจีนนะครับทุกคนนะฮะในเกาะไหหลำเนี่ยด้านแถบด้านตรงนี้นะครับก็คือไม้ฮวงหัวรี่สังเกตดูใบนะครับเนี่ยเขาจะปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับเป็นรายได้เสริมให้กับเขาจะทำการเกษตรทุกอย่างนะครับเห็นไหมฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือมันมีมูลค่าสูงมากนะครับตัวนี้อายุ4ปีนะครับเนี่ยฮะเมื่อกี้สัมภาษณ์เจ้าของบ้านมานะครับตัวนี้ก็คืออายุ4ปีครับ4ปีก็เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่ประมาณนี้ครับดูแล้วประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางสัก5นิ้วนะครับ5นิ้วก็คือตัวนี้มีแก่นแล้วนะครับสามารถขายได้แล้วครับ5ปีแต่พูดถึงมูลค่าเพิ่มมันยังน้อยอยู่นะครับเขายังต้องไม่ตัดกันแต่ว่าถามว่ามีแก่นมั้ยมีแก่นแน่นอนนะครับมีแก่นแน่นอนอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เขาคัดสายพันธุ์มาอย่างดีแล้วนะครับไม่ใช่สายพันธุ์ป่านะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูต้นใหญ่ครับบ้านนี้มีต้นใหญ่ด้วยนะนี่ครับอย่างนี้แหละครับถ้าเราพอในส่วนที่ทำเลยแค่นั้นนะนี่นะครับเห็นเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับบ้านอันนี้เป็นบ้านคนนะฮะบ้านคนขนาดอยู่ในบ้านคนเขายังต้องทำเหล็กทำรั้วทำนี่เลยนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีมูลค่าสูงมากนะครับมันแพงมากครับไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้ถึงจะมี2ง่ามนะครับตัวนี้อายุประมาณ15ปีนะครับอายุประมาณ15ปีที่จริงมันก็ขายได้ตั้งแต่อายุ10ปีแล้วนะครับ10ปีเนี่ยเราสามารถขุดขายได้เลยต้นนึงประมาณถ้าตีเป็นเงินที่นี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 400,000 บาทนะครับ 200,000 ถึง 400,000 บาทต่อต้นถ้าอายุ10ปีนะครับแต่ตัวนี้อายุ15ปีแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ยินนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้ว15ปีจะอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 หยวนนะครับต่อต้น 150,000 ถึง 200,000 หยวนเป็นเงินเท่าไหร่นะครับประมาณ 700,000 กว่าบาท 700,000 กว่าบาทเงินไทยนะครับ 700,000 กว่าบาทดูว่าถ้ามันไม่แพงขนาดนี้เค้าไม่เหล็กกั้นขนาดนี้นะครับอันนี้อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในรอบรั้วเขตบ้านนี่คือวงหัวรี่ของแท้ดูไปครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวงหัวรี่อันนี้คือวงหัวรี่ของแท้เลยนะครับนี่อยู่ในเกาะไหหลำเราพามาดูไม้ตัวนี้มีมูลค่าสูงมากนะครับผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศเราเนี่ยได้รู้ว่ามันมีพืชที่มีราคาแพงขนาดนี้นะครับแล้วตลาดจีนมีความต้องการสูงมากถ้าเราปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆสามารถส่งตลาดจีนได้เลยนะครับเราไปดูอีกต้นนึงตัวนี้นะครับอันนี้คือสภาพจริงเลยนะฮะผมพามาดูจริงไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของจริงทั้งหมดไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับดูครับต้นนี้อันนี้มี2แง้มนะครับ2แง้ม2อันเลยครับนี่ก็เป็นวงหัวรี่ของแท้ๆนะครับต้นนี้อายุ15ปีนะครับมูลค่าประมาณ 200,000 หยวน 200,000 หยวนนะครับฟังดีๆ 200,000 หยวนคือราคาประมาณ1ล้านบาทนะครับต้นหนึ่งต้นนี้ราคาประมาณล้านใช้เวลา15ปีถ้าคนไทยปลูกกันทุกบ้านไม่มีใครจนนะฮะถ้าคนไทยปลูกกันทุกบ้านคือเราจะพาทำผมนะครับจะพาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วสามารถส่งมาขายเมืองจีนได้จริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้จริงแล้วปลูกในเมืองไทยผมปลูกมา5ปีมันมีแก่นจริงครับที่จังหวัดน่านถ้าใครสนใจมาดูได้ที่จังหวัดน่านนะครับคราวนี้อันนี้คือบ้านหลังนึงที่เราเห็นนะลองไปดูบ้านหลังอื่นบ้างนะฮะคือเขาปลูกกันเป็นล่ำเป็นสันจริงๆที่ไหหลำนะครับเกาะไหหลำก็มีอยู่นี่ก็บ้านหลังนึงครับนี่ก็บ้านหลังนึงนู่นก็บ้านหลังนึงนี่หมดนะครับก็จะมีลำไยปลูกไว้กินมั่งนะฮะแต่นี่เห็นไหมก็ปลูกมันมีตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นี่ต้นเล็กเขาก็ไม่ได้แต่งต้นให้มันตรงสูงสวยงามอะไรไม่ใช่นะฮะสรุปแล้วตัวนี้มันชั่งน้ำหนักขายครับเรามาดูต้นนี้สวยนี่ดูสวยครับนะนี่คือต้นที่อยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแจ้งเห็นอย่างนี้นะครับราคาแพงมากขายได้จริงนะครับเห็นอย่างนี้นะคือมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นความเชื่อนะครับว่าไม้ฮวงหัวรี่เป็นไม้สำหรับชนชั้นสูงซึ่งสมัยก่อนนะครับในพระราชสำนักจีนทั้งหมดเนี่ยในพระราช
พระราชวังต้องห้ามของจีนเนี่ยครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างต้องทำมาจากไม้งวงโฮลี่ชนิดนี้นะครับต้องทำมาจากไม้งวงโฮลี่เพราะอะไรครับมันมีลายไม้ที่สวยงามลายไม้ที่สวยมากนะครับแล้วคือมันเป็นเครื่องบรรณาการจากก่อไห่หลำก่อไห่หลำนี่อยู่ทางใต้นะครับเมื่อก่อนจีนต้องยกทัพมาตีนะครับแต่ต่อมาก็คือไม่ต้องมาตีละยกเครื่องบรรณาการให้และสิ่งบรรณาการที่สำคัญที่สุดที่จักรพรรดิจีนชอบที่สุดต้องการที่สุดจากเกาะให้หลำก็คือไม้ฮวงโฮลี่นี่เองนะครับไม้ฮวงโฮลี่นี่ถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการชั้นยอดของเกาะให้หลำนะครับซึ่งมีการออกกฎหมายด้วยซ้ำว่าห้ามใช้นะครับบุคคลธรรมดาห้ามมีไว้ในครอบครองนะฮะถ้ามีจะต้องส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการที่จีนเท่านั้นนะครับที่ปักกิ่งนะครับที่ปักกิ่งกรุงปักกิ่งคราวนี้ผมอยากชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรไทยนะครับเราไม่ต้องรู้หรอกว่าความเป็นมาประวัติอะไรนักหนานะครับในประเทศจีนแต่ที่แน่ๆนะครับเรารู้ได้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคือไม้ฮวงหัวลี่นะครับไม้ฮวงหัวลี่อันดับ1ในประเทศจีนกิโลกรัมละ 10,000 ถึง 12,500 นะครับบาทตีเป็นเงินบาทนะครับต่อกิโลกรัมต้นนึงปลูกไป10ปีนะครับต้นนึงได้แก่นประมาณ20ถึง40กิโลนะครับอันนี้ปลูกทดสอบนะครับในจังหวัดน่านเนี่ยผมปลูกเป็นคนแรกนะครับก็คือได้ต้นอายุ5ปีอายุ5ปีนี่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะครับแก่นคือเส้นผ่าศูนย์กลางต้นจริงๆ6นิ้วนะครับและเส้นผ่าศูนย์กลางของแก่นเนี่ยประมาณ2นิ้วนะครับที่ความสูงประมาณ50ซมนะครับเราวัดเรียบร้อยว่ามันเข้าแก่นจริงในเมืองไทยและลายไม้สวยจริงอย่างที่ประเทศจีนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสายพันธุ์ของไม้ฮวงโฮลี่ก็มีหลากหลายอยากให้ดูกันนิดนึงนะครับว่าให้ศึกษาให้ชัดเจนนิดนึงสายพันธุ์ของไม้ฮวงโฮลี่นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับต้องมาจากเกาะไห่หลำแล้วต้องเป็นสายพันธุ์ที่เข้าแก่นเร็วนะครับเข้าแก่นเร็วลายไม้สวยและขายได้จริงเพราะว่ามันมีที่กวางซีกวางตุ้งนะครับเดอร์บิเกียออโดริฟอล่านะครับมันจะมีหลักหลายแหล่งที่มานะครับถ้าเป็นแถวกวางซีกวางตุ้งเริ่มเข้าแก่นตอนอายุ15ปีนะครับ15ปีเพิ่งจะมีแก่นเล็กๆแค่นี้อย่างที่หลายท่านได้ไปดูมานะครับผมก็เดินทางไปดูนะครับที่กวางตุ้งกวางซีมันเข้าแก่นช้ามากไม่เหมือนกับที่นี่นะครับที่นี่คือเป็นอีกสายพันธุ์นึงเป็นเดอร์บิเกียออโดริฟอล่าเหมือนกันก็จริงแต่มันเป็นสายพันธุ์ที่คัดมาแล้วนะครับแล้วไม่ใช่ทั้งหมดของเกาะไห่หลำจะเป็นแบบนี้นะครับต้องมาจากแปลงที่เขาปลูกจริงและปลูกกันมาหลายชั่วอายุคนแบบนี้ถึงจะเข้าแก่นและลายไม้สวยจริงนะครับอันนี้อยากให้ผู้ที่สนใจเกษตรกรไทยนะครับถ้าปลูกผิดสายพันธุ์นะครับคุณเห็นว่ามันเป็นพยุงไห่หลำแล้วคุณไปปลูกเลยเนี่ยถ้าปลูกไปแล้ว10ปีไม่มีแก่นก็เสียเวลาเปล่านะครับเสียเวลาทิ้งเปล่าแล้วมันขายไม่ได้จริงขายไม่ได้ราคานะครับอันนี้ก็ฝากให้ระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของต้นกล้าที่ไหนที่จะถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณสามารถปลูกเสร็จเรียบร้อยไปขายในตลาดจีนได้นะครับผมอยากฝากไว้เลยว่าต้องมาจากแปลงที่ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะถูกต้องตามกฎหมายนะครับกรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองทะเบียนแปลงเพาะนะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะให้เรียบร้อยนะครับในประเทศไทยถึงจะเป็นต้นกล้าที่มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับมีใบไฟโตมีอะไรจากประเทศจีนประเทศจีนอนุญาตให้ส่งออกมาถึงประเทศไทยแล้วกรมวิชาการเกษตรของไทยได้ขึ้นทะเบียนแล้วเรียบร้อยรับรองเรียบร้อยเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างแล้วขึ้นทะเบียนแปลงเพาะต้นกล้าต้นพวกนี้นะครับจะสามารถไปขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์เพื่อการส่งออกในภายหลังได้แล้วส่งออกมาจีนได้ถ้าไม่งั้นนะครับถ้าคุณปลูกจากสายพันธุ์ที่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเนี่ยไม่มีการรับรองอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วนะครับไซเตสจะไม่ยอมออกใบCO ให้นะครับ CO ก็คือ Certificate of Origin นะครับหมายถึงใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะครับว่าไม่ได้มาจากแปลงปลูกนะครับเพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากแปลงปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะไม่สามารถส่งออกได้ที่จีนนะครับถ้าส่งออกไม่ได้ที่คุณปลูกมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะตลาดไทยไม่ได้ต้องการไม้ชนิดนี้นะครับไม่มีความต้องการไม้ชนิดนี้แล้วราคาไม่ดีนะครับในตลาดไทยตลาดจีนเท่านั้นที่เขาซื้อในราคาแพงอันนี้คือข้อควรระวังนะฮะข้อควรระวังชนิดอย่างหนึ่งเลยดูนะครับไปประโยชน์ในลำจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าต้นจะตรงหรือไม่ตรงนะครับสำหรับที่นี่เขาช่างกิโลขายก็ช่างกิโลขายคุณไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจว่ามันจะตรงไม่ตรงแต่ถ้าสมมุติว่าเกษตรกรไทยปลูกเป็นแปลงจริงๆนะครับเหมือนยางพาราเราก็ดัดต้นให้มันตรงนิดนึงนะครับใช้ไม้ดามช่วงที่ปลูกใหม่
พอมันตรงขึ้นไปปุ๊บก็เหมือนคล้ายๆยางพารานะครับเรามีความสามารถในเรื่องการปลูกนะครับไม้ลายสวยตลาดจีนมีความต้องการสูงวันนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนกันจริงๆนะครับเกาะไหหลำสำหรับทริปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับว่าใครจะปลูกนะครับไม้เศรษฐกิจชนิดนี้นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เป็นตัวเลือกนึงนะครับให้ท่านคือเราขึ้นทะเบียนแปลงเพาะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์080120-4709หรือกดติดตามนะครับเข้าไปดูในเซิร์ชคำว่าไม้ห่วงหัวรี่นะครับเซิร์ชคำว่าไม้ห่วงหัวรี่ใน Google ก็เจอนะครับหรือเซิร์ชคำว่าไม้ห่วงหัวรี่ในYouTube นะครับช่อง YouTube เราจะมีช่อง YouTube ของเราติดต่อได้ติดตามได้นะครับไม้ชนิดนี้เป็นไม้เศรษฐกิจเพื่อเกษตรกรของจริงครับเราจะมีเงินเกษียณเงินบำนาญในอนาคตสำหรับเกษตรกรทุกคนนะครับใครไม่ใช่เกษตรกรเป็นเกษตรกรมือสมัครเล่นนะครับเป็นข้าราชการเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการจะปลูกไม้เพื่อที่จะเป็นเงินก้อนโตเงินเกษียณในอนาคตอีกก้อนนึงนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับหรือจะมาดูแปลงสาธิตที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้เรามีแปลงสาธิตต้นปลูกอายุ3ปี4ปีนะครับต้นปลูกอายุ1ปีเป็นหมื่นต้นนะฮะที่เราปลูกไว้เรียบร้อยนะครับก็สามารถมาดูงานได้ที่จังหวัดน่านครับสำหรับทริปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ